สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาฟังอลิสาค่ะ On Ground ที่สุดของความเป็นญี่ปุ่นแอร์สยามทาคาชิมายะที่นี่นะคะไอคอนสยามค่ะไม่ได้แล้วอ่ะมันต้องมาแล้วนึกออกไหมคือเราคิดว่าที่นี่รถติดมากแต่คือตอนนี้ลานจอดรถเขาสร้างเสร็จแล้วมาเรือก็มาได้มีเรือรับส่งนู่นจริงๆเราจะพาทุกคนมากินอาหารใช่ๆทาคาชิมายะเป็นห้างอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นต้องพิสูจน์แล้วแหละเพราะว่าเราเนี่ยก็เป็นคนชอบกินอาหารญี่ปุ่นเหมือนกันหรูหราเกินไปมากๆจริงๆบันไดเลื่อนก็ยังเป็นสีทองรองเท้าก็เป็นสีทองบันไดเลื่อนก็เป็นสีทองเพราะว่าที่นี่คือไอคอนสยามค่ะตอนนี้ก็คือเลี้ยวเข้ามาแล้วคือแบบคือสวยสวยมากนี่เรากลับบ้านไปเปลี่ยนชุดราตรีได้ไหมเนี่ยตรงไปค่ะตรงไปโอ้ช่วงนี้เหรอคะถ่ายละครอยู่ค่ะเรื่องหน้ากากแก้วก็คือออนแอร์ทางช่องวัน31แล้วก็ถ่ายอีกเรื่องนึงด้วยหีบหลอนซ่อนวิญญาณดูแลตัวเองแล้วก็กินค่ะแล้วถ้ากินอิ่มเรานอนหลับเราก็จะตื่นมาสดชื่นยังอยู่ในวัยที่เผาผลาญดีตอนนี้เรากินอะไรได้เราก็กินไปก่อนห้างไอคอนสยามเนี่ยเหมาะแก่การเผาผลาญแคลอรี่มากเฮ้ย on ground ถึงแล้วสยามทาคาชิมายะรู้สึกดีที่มันมาเปิดที่นี่เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปชิจูกุแล้วเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้เราเริ่มเข้ามาในโซนอาหารแล้วนะคะจูกิจิตลาดปลาขอลองนั่งหน่อยเราอยู่ที่โซน Rose Dining ค่ะอยู่ที่ชั้น4นะตรงนี้เนี่ยคือมันมี7ร้านอาหารที่ยกมาจากญี่ปุ่นถึงแล้วค่ะร้านแรกไซมาเซสวัสดีค่ะอุ๊ยตกใจค่ะมุยฮอกไกโดไดนิ่งตาละขอบคุณค่ะอยู่จังหวัดฮอกไกโดอันนี้จะคล้ายๆเหมือนเป็นฟิวชั่นหน่อยๆโอ้โหแล้วก็มีปลาดิบที่ดูแบบสดมากมีปูทาราบะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนพี่คนนี้อยู่โอ้พี่คนนี้อยู่ในเมนูฮาบูริออยสเตอร์ก็คือเป็นแบบซอสทางสื่อของญี่ปุ่นที่ผสมโทเมโต้เกี่ยวกับมืออย่างเกี่ยวกับมันมือได้เลยอ่ะอุ้ยโอโทโร่ อุนิโอริอันนี้เนี่ยเป็นโรที่มีโอโทโร่มีอุนิแล้วก็มีเห็ดแล้วก็มีซอสที่เป็นซอสไข่ด้วยขอบคุณค่ะกราโนวากิฮอกไกโดอุนิอุนิซอสวากิวบวกกับอุนิของฟูราโนนะคะก็คือเป็นจังหวัดที่อยู่ในฮอกไกโดนั่นเองใหญ่มากจริงมันสดมากค่ะแล้วมันก็คลุกกับโทเมโต้พอนซึคือโทเมโต้เนี่ยไม่ได้เปรี้ยวด้วยนะเป็นรสชาติที่แบบพอดีมาก10เต็ม10ค่ะเขาบอกว่าดอกไม้กินได้เราจิ้มซอสเอามาเลยอร่อยแล้วสลายมาก่อนอันดับแรกเลยสลายปุ๊บอูนิตามมาเลยเขาให้มาเยอะมากขอกินอีกจานร้อนมากเขาบอกว่าให้เราเอาเหมือนพริกของเขาแปะนิดนึงละลายในปากอะพริกอร่อยมากประเด็นคือมันสดอะมันไม่ได้เผ็ดแบบพริกขี้หนูบ้านเรานะเผ็ดแบบมีกลิ่นหอมๆอยากจะบอกเขาว่ามันอร่อยมากเอ้ยชิยากค่ะ On Ground นี่เราหลุดมาอีกโลกนึงหรือเปล่าให้ดูพื้นก่อนทางเดินญี่ปุ่นมากกินเถอะจริงๆถ้าเข้ามาขนาดนี้เราต้องกินนะชาบูค่ะคิดฉังออกเสียงแบบญี่ปุ่นคิดฉังสวยหรูอีกแล้วอ่ะเชิญเลยค่ะข้างในค่ะโต๊ะสำหรับ6ที่แต่เรานั่งคนเดียวนะอันนี้น่าจะเป็นถ้วยรางวัลนี่คือน้องวัวโกเบเดี๋ยวเราจะกินแกนะเรียกได้ว่านี่ยกผักมาทั้งสวนมาทั้งฟาร์มเลยไอ้ยิ้มเดี๋ยวหนูโทรเรียกแม่น้องแล้วก็คุณตามาได้ไหมคะยังทันไหมโกเบค่ะเจ็ดเจ้าหมูนะคะดูลายมันสิจำเป็นต้องสวยขนาดนี้แล้วเหรอแล้วเราจะกินลงได้ยังไงแล้วก็หันไปมองหน้าน้องทีเดียวเฮ้อ๋อเราต้องคลี่ก่อนคลี่เนื้อแล้วก็ใส่ลงไปเป็นคนชอบแบบว่าไม่สุกมากถ้าเนื้อเนี่ยเราจะทานประมาณนี้จะทำให้เราแบบรับรู้รสชาติของเนื้อเนื้อนิ่มมากเนื้อนิ่มมากบอกให้ดีเนื้อนิ่มมากเนื้อนิ่มมากโอเคแล้วก็ใส่ลงไปหนึ่งสองแล้วก็สามโอเคอุ้ยกินได้หวานโดดอันนี้เปรี้ยวโดดเราทานเนื้อโกเบที่ไทยได้แล้วแล้วดูมันสดมากน้องหมูอร่อยหมูอ่ะต้องทานให้สุกนะคะทุกคนด้วยความที่มันบางอ่ะมันเลยสุกเร็วหมูเขาอร่อยค่ะ
ผักขอบเนี่ยจะติดมันด้วยก็ทำให้รู้สึกว่าเวลาเคี้ยวก็สุกๆดีแล้วคนทานผักบ้างเห็ดน่ารักด้วย1 2 3สูตรของเราซึ่งดิบซึ่งสุกตักน้ำได้แล้วก็ราดลงไปน่ากินไหมล่ะคะOn ground ทั่วไปเนาะกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องมาเติมพลังด้วยของหวานอันนี้ชั้น2ค่ะลงมา2ชั้นเราอยู่ที่ร้าน Q-Pot Cafe ส่วนใหญ่จะเป็นมาการองแล้วก็คัพเค้กใส่ชุดน่ารักจังเลยค่ะอยากใส่ชุดแบบนี้บ้างห้องสีชมพูค่ะอุตาเหมือนจะเป็นร้านขนมญี่ปุ่นเหมือนกันเนาะมีโซนแบบช็อกโกแลตแล้วก็เป็นโซนพวกแบบสตรอเบอรี่โซนมาการองด้วยซึ่งโคมไฟก็เป็นน้ำชานั่นเองอุ้ยมาแล้วมันเป็นสร้อยคิวพอร์ตเป็นร้านจิวเวลรี่มาก่อนค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะอยู่ตรงโอมาเตะซันโดค่ะลูกขนมหวานน่ารักเขาบอกว่าขนมหวานเนี่ยจะเชื่อมคนทั้งโลกอุ้ยอันนี้จะเป็นบลูเบอรี่สวีทีโฟร์ดอร่อยอ่ะหวานหวานเปรี้ยวแบบรสชาติบลูเบอรี่แล้วก็มีกลิ่นชาอ่อนๆด้วยถ่ายรูปสวยด้วยอะห้องเนี้ยจัดหนักมากจ้าสวัสดีไทยแลนด์ถ่ายสีขาวแบบนี้รสชาติจะเป็นอะไรมีความกะทิอะซอสมะม่วงกับซอสบลูเบอร์รี่นะคะมีมะกะรองด้วยบลูเบอร์รี่อะหอมมากซากุระมองบลังแล้วจะมีเครื่องดื่มเป็นแบบซากุระทีลาเต้ด้วยหอมอะเป็นหอมซากุระมากเลยอะข้างในมีชาเขียวมีสตรอเบอรี่อยู่ข้างในหวานโดดเด่นมากทุกอย่างอาฟเตอร์นูนทีชาดอกไม้นะคะหอมอันนี้เป็นซุปมันฝรั่งนะคะไว้ทานกับโกซองอร่อยมากค่ะชอบอันนี้มากค่ะอันนี้เหมือนเป็นเนื้อที่แบบมีความเกล็ดน้ำแข็งอยู่ข้างในด้วยชนแก้วค่ะนอกจากเราจะได้ชิมของหวานนะคะเรายังได้ดูงานอาร์ตอีกด้วยนี่มากาลองม็อกค่านะคะถ้าเกิดเป็นผู้ชายเราก็จะเรียกว่ามากาลองม็อกครับ ตัดเอาละกัน ground หลังจากที่เราแบบทานกันอย่างหนักไปตอนนี้เราเดินมาที่ชั้น UG คือชั้น UG เนี่ยเหมาะแก่การซื้อขนมและของฝากกลับไปฝากคนที่บ้านเราอย่างมากค่ะหูร้านชื่อว่ายูฮามนะคะเมื่อกี้สะดุดตาเค้กขอนไม้เหรอคะใช่ครับชื่อภาษาไทยเป็นเค้กขอนไม้ครับถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นคือบามคูเฮนอ๋องั้นเราเรียกภาษาญี่ปุ่นน่าจะดีกว่าเนาะบามคูเฮนอุ้ยตรงนี้เป็นจิวเวลรี่บามอุ้ยน่ารักอ่ะมันเหมือนกับจิวเวลรี่เนาะเพราะว่าตรงกลางมันจะมีความแบบระยิบระยับเอาเป็นเกรฟละกันเขาบอกว่าฮานี่นี่จะได้วิปครีมด้วยอ๋อมีกาแฟขายด้วยเห็นข้างในไหมโหคือทำแบบสดๆอ่ะเนื้อแน่นมากตัวเค้กเนี่ยก็มีความหวานอยู่มีความหวานแล้วก็มีความเนื้อแน่นเต็มปากคืออิ่มเลยอ่ะกินซีเนี่ยจะอิ่มนี่ค่ะเขาหั่นไว้ให้เราแล้วปุ๊บมีองุ่นสตาร์ฟอยู่ข้างในด้วยดูสิตรงกลางเป็นเยลลี่ส่วนข้างๆเนี่ยก็เป็นเนื้อแบบบางอันนี้เลยนะคะเวลามันโดนไฟมันจะแบบระยิบระยับอยู่เขาสิอันที่เขาเบื้องหลังค่ะOn ground วันนี้นะคะเราก็มาสำรวจที่สุดความเป็นญี่ปุ่นที่สยามทาคาชิมายะกันจริงๆแล้วอ่ะนี่คิดว่าทุกร้านเนี่ยก็คือมีแบบมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็ลองมาชิมได้นะคะที่นี่นะคะไอคอนสยามหรือตรงนี้เลยสยามทาคาชิมายะนะคะหวังว่าจะได้เจอกันอีกนะคะใน Clio on ground นะคะบ๊ายบายค่ะ On ground ที่สุดของความเป็นญี่ปุ่นแอร์สยามทาคาชิมายะ